ัญญาปล่อยโฮหลังจอดรอบแรกวิจารณ์ติดใจผลตัดสินยก2ไม่น่าขาดปารีสเกมวันที่28กรกฎาคม2567 2:51 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ทปารีสอารีนาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมรอบแรกหรือ32คนรุ่น54กิโลกรัมหญิงเฟียวจุฑามาศจิตพงษ์ขึ้นเวทีดวลกับซาร่าเซอร์โควิชจากเซอร์เบียผลปรากฏว่าตลอด3ยกเฟียวจุฑามาศเป็นฝ่ายไล่ต้อนนักชกเซอร์เบียและทำอาวุธเข้าเป้าชัดเจนกว่าก่อนครบยกกรรมการจะยกมือให้เฟียวชนะไป 4-1 เสียงผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปพบกับเบอร์เต้าวิดัดจากโมร็อกโกต่อที่รุ่น80กิโลกรัมชาย4เกมวีรพลจงจอหอดวลกับคริสเตียนซาเวียปินาเลสจากโดมินิกันเริ่มยกแรกวีรพลเดินเข้าหาทันทีโดยมียับซ้ายนำขณะที่นักชกโดมินิกันใช้ความเร็วคอยโยกหลบและหาโอกาสดักต่อยจังหวะ2ซึ่งได้ผลจบยกแรกคะแนนเป็นของปินาเลสยก2ปินาเลสยังคงอาศัยชั้นเชิงและความเร็วคอยดักต่อยขณะที่วีรพลพยายามเดินเข้าใส่แต่ก็ต้องคอยระวังหมัดที่คู่ชกปล่อยสวนกลับมาด้วยเหมือนกันจบยก2ยังเป็นของปินาเลสเข้าสู่ยกสุดท้ายวีรพลที่ต้องเดินหน้าลุยกลายเป็นเข้าทางปินาเลสที่ยังใช้ชั้นเชิงหลบหมัดและดักต่อยได้อย่างแม่นยำครบ3ยกกรรมการให้ปินาเลสชนะวีรพล 5-0 เสียงส่งผลให้นักชกไทยจอดเพียงรอบแรกอย่างน่าเสียดายปิดท้ายของวันด้วยรุ่น60กิโลกรัมหญิงเนยธนัญญาสมนึกขึ้นชกกับคอนเจต้าซาดิคูจากโคโซโวเริ่มยกแรกทั้งคู่ต่างเดินแลกหมัดกันสนุกทำให้เมื่อครบยกคะแนนยังสูสีเป็นธนัญญาได้ 3-2 เสียงจากนั้นยก2ธนัญญายังคงเดินหน้าออกอาวุธไม่หยุดยั้งทั้งใบหน้าและลำตัวขณะที่นักชกโคโซโวก็ไม่ยอมแพ้ปล่อยหมัดชุดเข้าสู้จนจบยกนี้คะแนนยังสูสียกสุดท้ายทั้ง2เริ่มป้อแป้แต่ก็ยังปล่อยหมัดแลกกันสุดมันก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้ซาดิคูเฉือนชนะธนัญญา 3-2 เสียงส่งผลให้นักชกไทยจอดแค่รอบแรกไปอีกรายหลังการชกเนยธนัญญาลงเวทีด้วยสีหน้าผิดหวังและร้องไห้ก่อนจะปฏิเสธการให้สัมภาษณ์เพราะยังทำใจไม่ได้ส่วนพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักมวยสากลหญิงทีมชาติไทยเผยว่ารู้สึกติดใจกับคำตัดสินเพราะยก2คิดว่าเราดีกว่าแต่ไม่น่าออก 4-1 ฝั่งเขาอีกทั้งเขาก็อ่อนไปอ่อนมาแล้วเขากอดเราก็ไม่มีการเตือนเลยพยายามถ่วงเวลาตลอดรวมถึงยก3ด้วยเขาดูอ่อนแรงจนน่าจะออกทางเราด้วยซ้ำ8โดนจนได้หมอแจ็คไทยบ้านเงินหายเกลี้ยงบัญชีไร้รายการออกโทรหาแบงค์อึ้งทำได้ด้วยเหรอเด่นออนไลน์วันที่26กรกฎาคม2567 18:15 น.โดนจนหมอแจ็คไทยบ้านเงินหายเกลี้ยงบัญชีไร้รายการออกโทรหาแบงค์อึ้งทำได้ด้วยเหรอของแฟนแสนกว่าของตัวเองสี่ยันไม่คอนเทนต์วันที่26กรกฎาคม67หมอแจ็คหรือนาราพัฒน์งดงามนักแสดงจากจักรวาลไทยบ้านจากบทบาทหมอแจ็คที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องหมอปลาวาฬได้โพสต์คลิปลงใน TikTok @narafat2540 หลังจู่ๆเงินในบัญชีไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่มีรายการถอนออกโดยหมอแจ็คเล่าว่าไม่รู้ว่าธนาคารจะรับผิดชอบยังไงเพราะเงินหายจากบัญชีเกลี้ยงของแฟน 100,000 และของผมด้วยทั้งที่ไม่เคยกดลิงก์ไม่เคยรับสาย call center ไม่รู้ว่าเงินมันออกจากบัญชีไปได้ยังไงมันมีแต่รายการเข้าไม่มีรายการออกเลยของแฟนผมประมาณ 100,000 ของผม4บาทเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่ามันจะจบยังไงในกรณีนี้ที่มันไม่มีรายการเงินออก
ธนาคารจะรับผิดชอบไหมเพราะเราฝากเงินไว้กับคุณแต่ยอดเงินมันหายไปหมดเลยอันนี้เรื่องจริงไม่ได้ตลกนะแต่มันตลกตรงที่ของผมมันมีแค่4บาทเฉยๆจากนั้นหมอแจ็คก็มาอัดคลิปอัปเดตหลังมีคนคิดว่าเป็นแค่คอนเทนต์เนื่องจากเงินหายไป4บาทซึ่งเจ้าตัวก็อธิบายว่าไม่ฮาเรื่องเงินหายจากบัญชีคือเรื่องจริงคือโดยเฉพาะแค่ธนาคารนี้ธนาคารเดียวแต่ถ้าเป็นธนาคารอื่นด้วยจะลนลานมากถามว่ามันหายไปไหนเรื่องของเรื่องคือโทรไปศูนย์ช่วยเหลือของธนาคารทราบว่าบัญชีโดนอายัดเพราะมีคนไปแจ้งความว่าพวกผมเป็นมิจฉาชีพไปโกงเงินเขามาก็ไม่เข้าใจว่าระงับทำไมถ้าหากผมไม่ชอบคุณแล้วโทรไประงับก็สามารถระงับไปเลยเหรอไม่ตรวจสอบอะไรเลยเหรอถามหน่อยบัญชีผมมี4บาทผมจะไปเอาของใครมาซึ่งโดนระงับ72ชั่วโมงแต่มันน่าหัวเสียมากมดดำแจ็คถึงกับอึ้งหน้าเหวอฟังเรื่องบนเตียงลินลี่เหงียนเล่าชีวิตคู่สามีเศรษฐีฮ่องกงบันเทิงวันที่28กรกฎาคม2567 8:02 น.เมาแบบสุดเปิดเผยมดดำแจ็คถึงกับอึ้งหน้าเหวอฟังเรื่องบนเตียงลินลี่เหงียนสามีเศรษฐีฮ่องกงเผยชีวิตคู่มัดรวมเรื่องแซ่บมดดำคชาภาเชิญสาวฮอตสาวปังนาทีนี้อย่างลินลี่เหงียนมาเมาแซ่บในรายการคุยแหลกแดกดึกเรียกว่าเป็นดวงเทวีโชคจริงๆสำหรับลินลี่แฟนทุกคนเจ้าตัวก็ไปจีบเขาหมดจะดูก่อนรู้จักก่อนจะรู้สึกอบอุ่นเล่าถึงสามีเพียงคนเดียวส่วนอีก3คนเป็นแฟนโดยสามีเศรษฐีฮ่องกงเป็นเพื่อนของพี่ชายเป็นพี่ชายบุญธรรมเพราะแม่หนูมาแต่งงานกับคนไทยหนูกับน้องสาว3คนเป็นลูกติดแม่มาป้าปาก็มีลูกบุญธรรมพี่ชายเป็นเพื่อนกับอดีตสามีหนูหนูก็เจอกันตั้งแต่เด็กหนูก็ชอบคนมีอายุตั้งแต่เด็กสามีก็ให้เงินตลอดแฟนทุกคนก็ให้เงินโดยอดีตสามีก็แก่หล่อตอนแรกไม่รู้เขารวยเขามีมาดเป็นคนเท่ก็ไปบอกชอบเขาตอนนั้นหนูก็อายุ 19-20 ปีพร้อมทั้งเมาแบบเปิดเผยประสบการณ์เรื่องบนเตียงวัยรุ่นครั้งแรกกับสามีเกิดจากลินลี่ไปดูหนังโป้แล้วอยากทดลองเจ้าตัวเผยถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็เลยรู้หนังโป้ร้องกันเพราะมันเจ็บเดินไม่ได้เลยมดดำถึงกับร้องไว้แจ็คแฟนฉันพิธีกรก็อุทานโอ้โหมดดำถามมันยังไงเดินไม่ได้เลยลินลี่เล่าเหตุการณ์เหมือนถูกมีดแทงใกล้ตายจนต้องถีบออกทำเอามดดำถึงกับทำหน้าอึ้งชมรายการเต็มสุดฮาสุดแซบมัดรวมเรื่องแซบเผยเรื่องบนเตียงสุดซีดลินลี่เหงียนได้ในรายการคุยแหลกแดกดึก